สวัสดีค่ะหนูรัตสวัสดีค่ะแนะนำตัวไหมคะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธิดาพรทองภูแหวงที่เล่นชื่อหนูรัตอายุ26ปีแล้วมีค่หละายคนบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ชื่อธิดาพรหนูรัตคือปอยจันทิมาหนูรัตคือชื่อเล่นว่าเนยลินอันนี้จริงไหมคะปอยจันทิมาอะหนูปลอมค่ะปลอมหนูทำค่ะหนูทำเฟซปลอมมาแกล้งแฟนคลับใช่ไหมฮะคนที่มาด่าเราอ๋อคนที่มาด่าหนูโอเคด่าแฟนคลับใช่โอเคแล้วเนยลินล่ะคะตัวหนูจริงไหมเนยลินก็เป็นของหนูรัตก็เป็นการทำการแสดงหรอใช่ตอบแชทแกล้งค่ะตอบแชทแกล้งก็คือแกล้งว่าเป็นเนยลินใช่เพราะว่าบางคนต่างพงแล้วไม่เอาหนูไม่พอใจแล้วตอบแล้วเป็นเนยลินค่ะหลายคนถามว่าหนูรัตออกมาโพสต์ดีใจที่มีกลุ่มเนี่ยโดนปิดอันนี้จริงหรือเปล่าจริงค่ะเพราะว่าไม่พอใจว่าเพราะว่ามันแชร์เอาไปลงกลุ่มมันถือแชร์อะไรเรื่องอะไรกันแล้วไม่พอใจเลยก็คือไม่พอใจที่มีคนด่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่คนที่รักก็มีอยู่เยอะนะจะบอกกับคนที่รักว่ายังไงจะบอกไหมบอกคนรักแล้วคนที่รักเราอ่ะน้องหนูรักทุกคนวันนี้หนูรักแก้บอกแฟนคลับทุกคนแล้วแฟนคลับทุกคนอย่าแกล้งอย่าหยอกหนูรักนะคะถ้าไม่หยอกก็ไม่มีคนคุยด้วยแล้วนะเขาหยอกแบบว่าเขาเอ็นดูอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะได้นะแล้วปัจจุบันเป็นไงมั่งเสียใจไหมกับสิ่งที่เราทำลงไปเสียใจเลยไหมเสียใจไหมปัจจุบันเนี่ยก็เสียใจทุกวันนี้ค่ะเครียดด้วยค่ะเครียดด้วยเหรอเครียดเรื่องอะไรอ่ะก็ที่ในคนถามในกลุ่มและที่ขอเป็นมินดาที่คนตกมาก็คือเครียดแล้วไม่สบายใจใช่ค่ะโอเคแล้วสรุปแล้วเนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าหนูรัตโดนโกงเงินเรื่องที่ผู้จัดการโกงเงิน 30% อันนี้เรื่องจริงหรือหนูรัตพูดเองเองอ่ะไม่ได้โกงใช่ไหมใช่โกงแต่น้องหนูรัตอ่ะเข้าใจผิดไงอ๋อคือเข้าใจผิดว่าเขาเอาเงินเราไปเงี้ยหรอใช่แต่เขาเข้าใจผิดจะว่าหนึ่งมันหักเท่าไหร่บอกว่า 30% อืมใช่แล้วสรุปคือไม่ได้โดนโกงอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคก็เป็นการเข้าใจผิดเนาะอ่ะอยากให้หนูรัตขอโทษกับคนที่เราเข้าใจเราไปทำให้เขาเสื่อมเสียในลูกเร็วใช่ขอให้ทุกคนกลับมารักหนูรัตหนูก็ขอโทษกับนิผิดนะคะที่หนูรัตจะมาปรับปรุงจนตัวกลับมารักเหมือนเดิมที่รักหนูหลงตัวเป็นไปค่ะโอเคแล้วสำหรับคนที่เขาแบบเสียความรู้สึกไปแล้วเราไม่ชอบเราไปแล้วเราจะพูดกับเขาว่ายังไงคนที่ไม่รักเราอะคนที่แบบว่าเขาแบบเสียความรู้สึกกับเราอะที่เราแบบว่าเราแบบมาเราแบบทำการแสดงเยอะไปอ่ะก็ให้ผ่านไปไม่อยากจะอ่านเมนที่ฝันไม่อยากอ่านเมนที่ไม่ดีอย่างนี้หรอโอเคแล้วจะขอโทษคนที่เขาแบบเขาเข้าใจผิดไหมเราจะขอโทษเขาไหมก็แฟนคลับหนูรัตขอโทษแฟนคลับที่สำนึกผิดค่ะขอโทษแฟนคลับที่สำนึกผิดด้วยใช่ค่ะสรุปแล้วหนูรัตสำนึกผิดหรือแฟนคลับสำนึกผิดลูกก็หนูรัตสำนึกผิดหรือเปล่าหนูรัตเนาะไม่ใช่แฟนคลับที่ต้องสำนึกผิดเนาะแชร์ไปลงกลุ่มเขาโอเคอ่ะขอโอกาสให้หนูรัตด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่อ่ะพูดเองลูกพี่ไม่พูดก่อนอ่ะหนูพูดเองเลยพูดแฟนคลับนะพูดถึงแฟนคลับอ๋อที่หนูรัตอ่ะเข้าใจผิดที่จำนี้ผิดแล้วแฟนคลับที่แชร์ไปลงกลุ่มตักเยาะเขาก็เขามาขอโทษแต่พ่อเข้าใจผิดเขาบอกว่าจะไม่แคปข้อความไปลงกลุ่มปอยอกแล้วถ้าต้องกลับมารักหนูรัตให้ได้นะคะทุกวันนี้นะคะเริ่มสิ่งวันนี้นะคะเริ่มจากวันนี้เลยเนาะใช่ค่ะเริ่มจากวันนี้ค่ะขอโอกาสด้วยนะอย่างนี้ใช่ไหมขอให้โอกาสรับหนูรัตเหมือนเดิมค่ะเนาะโอเคไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องร้องไห้แล้วไม่ร้องค่ะเออแล้วเมื่อกี้ร้องทำไมอ่ะลูกไม่พอใจค่ะเครียดเหรอใช่ค่ะอ๋อเครียดก็เลยร้องไห้เลยโอเคไม่ทำการแสดงแล้วนะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ